สวัสดีค่ะจ๋าและ Travel 101บางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยววันนี้เรากำลังจะเดินทางกันไปที่เมืองงอยค่ะซึ่งเมืองงอยนะคะเขาก็จะเป็นเมืองเก่าที่อยู่ทางตอนเหนือของหลวงพระบางไปอีกนะคะแล้วก็การที่เราจะเดินทางไปที่นั่นเนี่ยก็จะต้องออกจากหนองเขียวนะโดยเรือนะคะจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่งตอนนี้เราก็นัดกับพี่ที่ขับเรือไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเขารอเขามารับเราแล้วก็เราออกเดินทางไปเมืองงอยกันค่ะโอเคพี่ที่ขับเรือจะมาแล้วตึกเบสบ่ได้แต่ก็ซื้อปลามาก็เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปลงเรือกันแล้วนะคะนี่เลยพี่เขามารับเรียบร้อยแล้วจากโรงแรมที่พักอ๋อจริงๆตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมคะลงเรือก็ได้อ๋อมีทางลงเพื่อนเนี่ยแต่ทางยันลมทางมันไม่ดีโอเคเดี๋ยวเราไปลงทางนู้นเมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยค่ะดีวันนี้ฝนยังหยุดเนาะตอนแรกก็คิดว่าจะได้ไปไม่น่าวันนี้ตกทั้งวันเลยเมื่อวานโอ้ยวันนี้หมอกเต็มเลยค่ะนี่แหละหมอกฝนนะคะเมื่อวานก็ว่าทั้งวันแล้วนะวันนี้มาโชว์ตัวแบบเยอะมากเต็มเลยอ่ะเป็นเมืองแบบในหุบเขาแล้วก็สายหมอกนะคะเมื่อวานฝนตกก็นั่งชมวิวทั้งวันเป็นแบบนี้ทั้งวันเลยนะสวยมากอยู่เตรียมน้ำท่าค่ะเดี๋ยวไปรอตรงท่าน้ำด้านล่างนี้อ๋อนี่ไงเห็นแล้วเป็นท่าน้ำตรงนี้แต่มันก็จะลื่นๆหน่อยต้องระวังลงยังไงจะไปล่องลำน้ำอูกันเลือกมาแล้วลำนี้เลยค่ะไปกันเทียบท่าแล้วนะคะเราขึ้นตรงไหนดีคะพี่ตรงนี้เหรอคะโอเคไปตอนนี้ว่าอยู่ในเรือเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยเรือมีเบาะนุ่มๆให้นั่งด้วยก็วันนี้อากาศดีมากเลยนะคะตอนเช้าเย็นแล้วก็เนี่ยหมอกเต็มเลยสวยมากตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก8โมงนิดๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มออกเดินทางกันจากหนองเขียวเนี่ยไปถึงเมืองงอยก็จะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะคะถึงประมาณชั่วโมงหนึ่งหมอมองเป็นทางค่ะThank you.
อย่างที่คุณลุงบอกไปเนาะคือนั่งได้เป็นถึง20คนเลยนะคะแต่ว่าช่วงที่เรามาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวมาเนาะเราเลยต้องเหมาลำมาราคาอยู่ที่ลำละ 600,000 กีบ 600,000 กีบประมาณเท่าไหร่ประมาณ 1,200 บาทเนี่ยนะคะก็เรียกว่าจะไปตรงแล้วก็รอเสร็จแล้วก็พาเรากลับด้วยนะคะเลยราคานี้คุณลุงคะปกตินี่ก็คือเขาจะใช้เรือใช่ไหมคะไปเมืองงอยเป็นหลักเลยใช่ไหมคะทางรถมันเพื่อนเนี่ยทางรถเกือบไรมันเว้ยมันพระเจ้านางประทานที่ปวดเลยเหมือนพุทธุกติเร็วฆ่าเพื่อนเลยไม่ได้เลยใช่ไหมคะเหตุผลที่เรามาทางเรือเนี่ยเพราะว่ามันสะดวกกว่าทางถนนนะเพราะว่าถนนที่นี่อาจจะยังไม่ค่อยดีนะคะยิ่งถ้าเวลาฝนตกเนี่ยคุณลุงบอกไม่ได้เลยเดินทางลำบากมากนะคะก็เลยเป็นทางเรือนี่แหละที่นิยมกันใช้เวลา1ชั่วโมงค่ะจะจอดเทียบท่ากันน่าจะตรงนี้เนาะพอมาถึงนะคะก็จะเห็นแบบเป็นบ้านเรือนแล้วก็มีเป็นเกสต์เฮาส์หรือว่าที่พักด้วยนะคะเนี่ยตรงแถวๆท่าเรือตอนนี้เราอยู่ที่เมืองงอยนะคะค่ะ เดี๋ยวจะเปียกใช่ไหมขอบคุณค่ะนี่สูงเลยตอนนี้เราก็เดินจากท่าเรือนะคะขึ้นมาในหมู่บ้านส่วนก็จะมีแบบเป็นเกสต์เฮาส์เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าบรรยากาศในวันนี้ก็เงียบสงบสบายดีมาเที่ยวมาเที่ยวค่ะกับมือนี้ด้วยตกค่ะเมื่อวานตกทั้งวันเลยวันนี้ยังโชคดีได้มาเที่ยวเมืองน้อยค่ะง่ายชาวบ้านเมืองน้อยยินดีต้อนรับนะคะเข้าไปข้างในกันนี่ก็เป็นบรรยากาศในบ้านเมืองงอยนะคะหรือว่าบางคนก็เรียกว่าเมืองงอยเก่าอ้าวเด็กๆสบายดีบ๊ายบายกินอะไรกันกินขนมหรออุ๊ยอะไรอ่ะวัวไม่ภายหน่อยโอ้ยตกใจน้องๆตกใจนี่เจ้าถิ่นมาทางนี้ละมาแล้วโอ้ยมานี่อีก2ตัว
านค้าในหมู่บ้านนะคะเดินตามวัวไปชมบรรยากาศในบ้านเมืองง่อยกันก็ที่นี่เนี่ยนะคะบางทีเขาก็เรียกว่าเป็นเมืองง่อยเก่าที่เรียกแบบนี้เนี่ยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมนะคะของชาวบ้านที่เขาย้ายไปอยู่ที่หนองเขียวกันด้วยก็เลยทำให้ที่นี่เนี่ยเป็นเมืองง่อยเก่าแล้วก็บางคนก็เรียกหนองเขียวว่าเป็นเมืองง่อยใหม่ค่ะเด็กๆ เล่นกับบัวแค่นี้อีกหนึ่งคน สบายดีสบายดีโอ้กินขนมอ่ะบ๊ายบายเลยบ๊ายบายน่ารักมากเลยสบายดีพร้อมเสียดสิเลยเข้าอีบ้านบ่แม่นผาบูงจบอันนี้คือผาบูงเดินขึ้นได้ไหมคะได้พวงฟ้าบ่ฝนได้แคกมาแต่กี้ข้าเจ้ากับเมื่อมีเบิ้นพักเพิ่นไปไหมคะสวยไปไปแต่ถ้าผาน้อยอันนั้นผาน้อยผาน้อยอันนั้นบ่ไกลปานใดมีเมื่อก็เห็นเห็นมีเบิ้นชมวิวตรงนี้เหรอคะมีส่งบอลก็มีเฮือนมีหานพระเจ้าตังเฮือนทานตังอันนี้เตะพระเจ้าบุตังเฮือนพระเจ้าเมื่อท่าบนเป็นเพลึกต้องขึ้นไปขึ้นไปข้างบนจะมีเป็นศาลาอยู่อันนี้ไม่ไกลใช่ไหมคะไม่ไกลโอเคงั้นเราไปที่ไม่ไกลไปกันเฮือกก็ได้อันเดียบมาขึ้นมีเฮือกก็ได้ค่ะต้องจ่ายงดทางไกลใช่ผาบูงทางนี้สูงไม่ไปละไปผ่าน้อยดีกว่าอยู่ทางหนูเนี่ยค่ะน้อยเดี๋ยวเราไปชมดูกันเพื่อที่นึ่งแบบดีหน่อยคือเบิ้งนะขนมอะไรขายด้วยสบายดีอันนี้เรียกว่าอะไรคะอันนี้ขนมไส้มะกรูดตัวน้อยขนมขนมมันข้าวจีค่ะข้าวจีขนมไส้กล้วยโดยข้างในเป็นกล้วยข้างในเป็นกล้วยจะเอาลองชิมอันนี้โดยจะเอาของแจมพะลูกหนึ่งขอบคุณค่ะขอบใจมีบักกล้วยกับข้าวจีลองชิมนี่เขาบอกว่าข้างในจะเป็นไส้กล้วยกล้วยจริงๆด้วยอ่ะอร่อยค่ะเหมือนคล้ายๆกล้วยทอดบ้านเราแต่แป้งเขาจะเป็นแป้งเหมือนแป้งเค้กอ่ะอร่อยขาชิมไหมส่วนอีกอันข้าวจีข้าวจีแบบเนี้ยเหมือนเป็นขนมปังเนาะแล้วก็ชุบแป้งทอดอีกทีหรือเปล่าลองชิมก่อนใช่ค่ะเป็นขนมปังชุบแป้งแต่ว่าเขาก็จะแบบปรุงรสนิดหน่อยแล้วด้วยนะแล้วก็มีผักแบบต้นหอมอะไรอย่างเงี้ยอร่อยเลยค่ะเหมาะแบบเป็นอาหารเช้าอะไรอย่างเงี้ยข้าวจีใส่แต่มันยังจะมีทาบเลยมีทากด้วยโอ้มันฝนตกมาดิโอ้ความหวังเราเริ่มริบหรี่ในการขึ้นผาน้อยก็คือเขาก็แนะนำให้เราไปเที่ยวถ้ำกลางถ้ำกลางประมาณ20นาทีเลยค่ะก็จะเป็นถ้ำที่แบบมีมานานแล้วก็ตั้งแต่แบบสมัยสงครามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปมีเหมือนแบบจุดทำการอยู่ที่นั่นแล้วก็จะมีน้ำใสที่ไหลออกมาจากถ้ำอะไรเขาแนะนำให้เราไปตรงนู้นดีกว่าเพราะว่าถ้าขึ้นผาน้อยเนี่ยลื่นมันลื่นนะฝนตกอะไรอ
ขอโทษค่ะขอถามอีกนิดนึงเขามีรถแบบว่าไปส่งนี้ไหมคะรถแบบว่ารถของหมู่บ้านอะไรก็ไม่มีแต่รถมีไหมคะยามดีนี่เขาจะไปนาจริงมันจะมีรถคล้ายๆกับรถอีแท็กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่ารถใหญ่ได้ไหมคะรถจะจำกัดกันที่5กิโลนี่น่าจะไม่ไหวไปส่งเป็นเจ้าแรกวันสุดแพงเอาอันนั้นเอาเส้นห้าค่ะโอเคก็ไปแล้วก็กลับมาตรงนี้เนาะแสนห้าเพราะว่ารถเขาเรียกว่าอะไรเลยคะรถต๊อกรถต๊อกเขาไปทำนากันหมดแล้วปกติเขาก็จะมีแบบว่าพอจะไปรับส่งได้นะแต่ว่าวันนี้เขาไปทำนากันหมดแล้วก็เดี๋ยวไปรถใหญ่เนาะโอเคค่ะเย้ได้ไปแล้วถ้ำกลางเดี๋ยวเราไปถ้ำกลางกันแต่ถ้าไม่ได้น้องเขานี่แย่เลยนะคะต้องเดินไปเขาบอกว่าทางก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่ามันจะแบบแฉะกว่านี้อีกเยอะเลยนะคะข้างหน้าก็ขอตัวช่วยแล้วกันค่ะโอ้ได้คือว่าขึ้นข้างนู้นขึ้นข้างนู้นก็ได้เข้ามาทางด้านน้องคายนี่ป่ะใช่ค่ะก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อวานอยู่ที่หนองเขียวค่ะช่วงนี้ฝนมันตกเนี่ยมันมีพายุเข้าแล้วนำมันไล่นะนำมันไล่แล้วก็เลยว่าเหงื่อได้แหลนสาฝนตกเมื่อวานตกทั้งวันเลยอ่ะแมนเดี๋ยวนี้ขี่รถไฟมาบอลุกอันนะนครหลวงมาโรงพยาบาลใช่ค่ะจากนครหลวงเวียงจันทร์มาโรงพยาบาลปีเท่าไหร่ละช่วงนี้ค่าเงินมันเปลี่ยนเนาะเงินลาวต่ำลงน่าจะเริ่มต้นถ้าแบบชั้น2ก็ประมาณ400กว่าบาทอะค่ะคือตกเงินกีบนี่ประมาณ120,000โอ้โหแพงเนาะค่ะ125,000อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ราคามันจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะประมาณนี้ตอนที่มาราคา120,000เมื่อวานนี้แห้งเพื่อนไล่กันอย่างชาวบ้านนี่เขาเดินมาจากนาไหมคะตอนแรงจะมีคนยางลายเขาจะไปนาแล้วก็กลับมาเป็นแถวเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่สวยแบบธรรมชาติอันนี้แถวๆนี้ก็ปลูกข้าวไหมคะไม่แต่กี้จะปลูกข้าวแต่เดี๋ยวนี้เขาอนาปลูกหญ้าปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวแบะเนี่ยตรงนี้ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์อันนั้นเป็นแพะใช่ไหมแม่นแม่นเป็นแพะก็คือจากหนองเขียวมานี่ก็คือส่วนใหญ่นั่งเรือมาเนาะถ้าขับรถเนี่ยได้ไหมคะหรือว่ายากยากยากเนาะต้นทางมันจะเปื้อนก็หนีไล่มันมีคุ้มเป็นซ้ำยิ่งกว่านี้อีกเนาะอันนี้นี่โอ้ยังดีไล่อันนี้นะอันนี้ดีมากมากแล้วดีไล่โอ้มีก็เลยว่าก็ทำไมถึงทุกคนก็คือแนะนำว่าต้องนั่งเรืออย่างเดียวเท่านั้นอะไรถ้าว่าเป็นช่วงอันเดือน3เดือน4นี่รถมาได้น่าหลอนได้โหน้ำที่ไหลออกมาจากถ้ำค่ะนี่กำลังใส่มองจับปลาอยู่ก็คือเหมือนชาวบ้านที่เขาก็อยู่กับธรรมชาติเลยเนาะสายน้ำก็สำคัญใช่ไหมคะน้ำปูก็สำคัญมากเป็นวิถีชีวิตอยู่กับลำน้ำภูเขาแบบล้อมรอบเลยนะคะแล้วต้นไม้ก็แบบเยอะมากอันนี้ก็เป็นน้ำห้วยเหมือนกันใช่ไหมคะน้ำคือไปซ้อเข้ามาค่ะนี่คือ
ลำห้วยนะคะก็คือเป็นต้นน้ำเนาะที่จะไหลไปที่ในหมู่บ้านนะคะเนี่ยแหมเจ้าถิ่นเขามาจอง กินน้ำกันโอ้ยมีตัวเล็กด้วยอ่ะน่ารักจริงนี่เราก็คือข้ามน้ำมาตอนนี้เราก็กลับมาที่ถ้ำกลางอีกรอบนะคะหลังจากที่เขาพาเราไปขับเข้าไปข้างในนะไปชมบรรยากาศนะคะของบ้านเมืองงอยด้านในกันมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็แวะมาที่ถ้ำกลางกันอีกรอบนึงเดี๋ยวเดินเข้ามาดูใกล้ๆกันหน่อยเขาบอกว่าจุดนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นต้นน้ำเนาะของน้ำที่ไหลออกมาจากถ้ำแล้วก็ถ้ำเนี้ยในช่วงสงครามโลกนะคะชาวลาวเขาก็จะมาหลบภัยกันที่ถ้ำแห่งนี้ด้วยนี่ถ้ำกลางนี่ไงรถต๊อกต๊อกของชาวบ้านนะคะที่ตอนแรกเราตามหาก็จะให้พามาส่งเราที่นี่ชาวบ้านไปทำนาตอนนี้น่าจะช่วงเที่ยงๆเนาะจะกลับกันกลับเข้าหมู่บ้านและนี่คือทริปเมืองงอยนะคะแขวงหลวงพระบางของเราในครั้งนี้นั่นเองค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่น่าสนใจมากๆเพราะว่ามีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็มีชาวบ้านที่น่ารักมากๆเลยด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบธรรมชาติสายน้ำทิวเขาเนี่ยเหมาะกับที่นี่มากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นทริปเมืองงอยเนี่ยนะคะก็จะเป็นทริปสุดท้ายของเราในการเที่ยวประเทศลาวในครั้งนี้กันด้วยเรียกว่าเป็นทริปที่ประทับใจมากๆเลยนะคะเป็นการมาเที่ยวลาวครั้งแรกของจ๋าแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องมีครั้งต่อไปอย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปอื่นๆนะคะเพราะว่าเราไปเที่ยวกันมาหลายที่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเวียงจันทน์วังเวียงหลวงพ่อฟางแล้วก็หนองเขียวนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะใน EP ก่อนหน้านี้แล้วเจอกันทริปหน้านะคะสวัสดีค่ะสบายดี